นะครับกลับมานะครับตอนนี้ให้ทุกคนคลิกขวานะครับแล้วเปิดเครื่องมือที่ชื่อว่า Dynamic Component นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็เปิด Dynamic Component ขึ้นมาเราจะเห็นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับเครื่องมือตรงนี้เรียกว่า Dynamic Component ทุกคนมีนะครับเจอไหมครับน้องดูพี่ก็ได้โอเคนะครับ Dynamic Component คืออะไรครับก็คือการใส่ข้อมูลให้เขานะครับทำยังไงผมเอาง่ายๆนะครับทุกคนลองคลิกที่ชิ้นงานตรงนี้ครับคลิกที่ฐานล่างของเราครับแล้วคลิกบริเวณนี้ครับที่เรียกว่า component attribute บริเวณนี้นะครับเนี่ย component attribute ครับเราจะเห็นหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมครับใครไม่ขึ้นบ้างครับตรงนี้ไอทีครับก็คือคลิกขวานะครับแล้วกด dynamic component นะครับบริเวณนี้เราจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับแล้วกดชิ้นงานนะครับแล้วกดตรงนี้มาเห็นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับมีใครไม่ได้ไหมครับยกมือเลยนะครับโอเคนะครับมันคือการสร้างนะครับ attribute ให้กันนะตอนนี้คำถามคือถ้าตอนนี้คือฐานรากเราสนใจอะไรมันบ้างครับเราไล่มาดีครับถ้าเราสนใจเราเป็นช่างหรือเราเป็นคนทำงานอย่างเงี้ยถ้าเราพูดฐานรากตรงนี้เราสนใจข้อมูลอะไรมันบ้างครับหนึ่งคืออะไรครับท่านอะไรนะสเต็กคอนกรีตสองคืออะไรครับมิสเหล็กเสริมนะครับปริมาตรคอนกรีตถูกไหมครับกว้างยาวสูงถูกไหมครับไม้แบบที่ใช้ตะปูที่ใช้รุ่นผูกเหล็กทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือ attribute นั้นคนที่จะเร็วคนอื่นนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับคนไหนที่สามารถหา attribute เหล่านี้ได้เร็วที่สุดครับคือคนได้เปรียบถูกไหมครับองค์กรใดก็ตามที่สามารถจะรู้ attribute เหล่านี้ได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่าก็จะได้เปรียบถูกไหมครับและนี่คือหัวใจนะครับผมไม่ได้บอกว่า regardless of software หรือ tool นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามครับขอให้เราได้ attribute เหล่านี้ได้เร็วที่สุดแม่นยำที่สุดเราจะชนะ winner นะครับเรามาดูนะครับ SketchUp สามารถจะตรวจสอบค่าเหล่านี้ได้ยังไงได้ดูครับและทุกคนจะมีชีวิตที่ better แน่นอนถ้าใครทำงานสาย estimate นะครับนะดูนะครับวิธีการแรกคือเราต้องการรู้ขนาดก่อนดูนะครับว่าขนาดดูยังไงให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกบริเวณนี้ครับผมกดซูมให้ดูนะครับบวกกดบวกครับเอาล่ะนะครับนี่คือ list attribute ที่มีเดี๋ยวผมอธิบายอาจจะฟังดู attribute แล้วมันฟังดูเนิร์ดไปหน่อยเราต้องการรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับข้อมูลของชิ้นงานนั้นผมเรียกว่า attribute กว้างยาวสูงปริมาตรคอนกรีตสีพิกัดองศาในการหมุนค่าเหล่านั้นแหละครับเรียกว่า attribute ผมจะเรียก attribute แล้วกันเนาะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับศัพท์อาจจะสูงไปหน่อยแต่อะไรก็ตามที่เราอยากรู้แหละผมเรียก attribute แล้วกันเอาภาษาแบบบ้านๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปพูดสามัญมากนะครับเอาละ attribute ตัวแรกที่เราต้องการรู้คือกว้างยาวสูงถูกไหมครับเอาแบบเบสิกเลยมันมีอยู่แล้วครับให้เรานะครับไปดูบริเวณที่ชื่อว่า size ครับ size ในภาษาอังกฤษแปลว่าขนาดให้เรากดที่เลน x ครับนี่ครับเลน x ก็คือขนาดกว้าง x แกน x กดเลน x ครับคลิกมันอ่านค่าเท่าไหร่ครับตอนนี้เห็นไหมครับโอ้โหมันอ่านค่าอะไร40เลยครับกดบวกต่อครับไปที่เลน y อ่านเท่าไหร่ครับ40เห็นไหมครับเดาได้เลยว่าถ้าบอกเลน z ต้องเท่าไหร่ครับ50ถูกไหมครับเรียบร้อยครับไม่ใช่ครับผมพี่กดผิดเป็นโพสิชั่น z เป็นพิกัดครับเลน z ครับแล้วเราก็จะได้ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ขนาดของมันขึ้นมาครับ40 40 50เลยเห็นไหมครับสมมุตินะครับเจ้านายบอกป้อมผมขอให้มันสูง6ชั้นได้ไหมเฮ้ยเจ้านายเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ต้องกลัวครับเนื่องจากมันเป็น attribute แบบ dynamic ครับ static ก็คือนิ่งครับวางไว้อย่างเงี้ยนี่คือ static แต่ถ้ามันเคลื่อนที่ได้หรือมันเปลี่ยนเชฟได้เรียก dynamicและนี่คือ dynamic component ครับเนื่องจากมันเป็น dynamic ใช่ไหมเราพิมพ์ดื้อๆเลยครับ60ครับเซนติเมตรครับและ enter ครับมันยืดขึ้นมาให้เราเลยครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนเองครับโอ้โหนะครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของ object ที่เป็น dynamic ครับนะครับเราลองพิมพ์มาเลย60ครับ
อ่ะหรือเป็น40ก็ได้40เห็นไหมครับง่ายไหมเอาง่ายดูนะมีคนขอเปลี่ยนแบบอีกแล้วขอเปลี่ยนเป็นเสาแล้วกันสมมติต้องการเปลี่ยนเป็นเสาสมมตินะครับเป็นเสาหน้าตัด20เซนคูณ20เซนแล้วก็สูง3เมตรผมก็พิมพ์ดื้อๆไปเลยนะครับอ่ะ x 20อ่ะทุกคนลองเปลี่ยนดูครับ x 2020 enter y 20 enter นะครับลบไปหมดแล้ว20นะครับแล้วก็ nlz ก็คือ300ครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องเปลี่ยนอีกเลยนะครับจริงๆผมไม่เคยรู้แต่ AutoCAD เนี่ยมันจะมีเขาว่าอะไร Dynamic Block ใช่ไหมครับนะขั้นสูงที่มี Dynamic Blockอันนี้ก็คล้ายกันนะครับไดนามิกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ่ะเอากลับมาครับเพราะเราต้องการเป็น40คูณ40คูณ50ครับเดี๋ยวจะครับโอเคไหมครับเข้าใจยังนั้นไดนามิกคอมโพเนนต์นะครับมันคือเราสามารถจะกดคลิกนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงได้พี่กระหลังถ้าไม่เข้าใจยกมือนะนะครับผมบอกว่าอะไรครับพี่ยกมือเลยนะครับน้องนะครับโอเคแล้วนี่คือมีประโยชน์ยังไงดูนะครับเดี๋ยวเราสนใจอะไรบ้างปริมาตรคอนกรีตถูกไหมครับคนทั่วไปนะจะเขียนแบบออกมาก่อนแล้วก็ไปคิด Excel ถูกไหมครับแต่ what if ถ้าเราสามารถยก Excel มาใส่ในดินามิกได้ล่ะแล้วสามารถจะรีพอร์ตออกมาเป็นลิสต์ออกมาเป็น Excel ได้เลยนะครับนั่นคือกลยุทธ์นะครับที่ดินได้เปรียบนะครับเอาล่ะนะดูนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองสร้าง attribute เองที่ชื่อว่าปริมาตรคอนกรีตดูนะครับเอาด้วยกันนะครับนี่คือคณิตศาสตร์ธรรมดาเนี่ยกดเครื่องหมายบวก attribute ครับแล้วพิมพ์คำว่า v เข้าไปครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ v ผมตั้งชื่อว่า v คือเป็นตัวย่อของ volume หรือ volume นะครับคือเราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับคือตั้งชื่อเองก็ได้เหมือน excel อ่ะแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ที่เป็นชื่อแต่มีข้อแม้ครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและห้ามมีสัญลักษณ์อื่นนอกจาก underscore เหมือนอีเมลครับผมคีย์ก็ underscore เมตรกำลัง3แล้วก็ทำตามผมครับต่อไปนี้คือโค้ดนี่ก็คือว่าปริมาตรที่มีปริมาตรเป็นเมตรกำลัง3หน่วยนะครับทุกคนทำตามผมเลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับตรงนี้แล้วพิมพ์เราว่า v เมตรกำลัง3ลบอีกทีนะคือถ้าใครใช้ Excel เป็นนะครับก็จะชินกับมันถ้าใครไม่เคยใช้ Excel ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะผมไปถามว่ามีใครเคยใช้ Excel หรือเปล่านะครับทุกคนขอเทสเป็นหมดนะครับอ่ะ v นะครับ underscore เมตรกำลัง3นะครับโอเคเนาะได้หมดนะครับนะถ้าไม่ได้ยกมือนะครับข้างหลังนะครับถ้าไม่ได้ยกมือนะพี่นะอ่ะโอเคครับเอาละทุกคนจับผมพี่ก็ไปในแถวในช่องนี้ครับเราอยากคำนวณปริมาตรคอนกรีตสมการที่จะคำนวณปริมาตรคอนกรีตของฐานรากเราใช้สมการอะไรครับกว้างคูณยาวคูณอะไรครับคูณสูงเราใส่สูงไปเลยครับกดเท่ากับครับพิมพ์เท่ากับแล้วเอาปลายเคอร์เซอร์นะครับไปคลิกที่เลน x ครับคือความกว้างมันจะดูดเลน x มาเลยทุกคนลองทำดูครับชีวิตนี้ดีอ่ะผมบอกเลยที่ผมกำลังจะสอนวิธีการก้าวข้ามโอสคูลนะครับนะอันนี้ให้คนดูนะว่านี่คือโลกใบใหม่นะขอให้เรากล้าสเต็ปออกไปจากกรอบนะครับเดิมๆก่อนตามด้วยกดเครื่องหมายดอกจันครับคูณเลน y ครับคลิกที่เลน y โอ้โหง่ายจริงนะนะครับแล้วกดบอลทันทีอันครับคูณอะไรครับเลนอะไรเลน z ครับมันง่ายๆเลยนะครับนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นหน่วยอะไรครับตอนนี้เซนติเมตรถูกไหมครับคณิตศาสตร์แล้วนะอันนี้เรียนแต่มัธยมนะครับขอปรับปรุงหน่อยนะเราแปลงหน่วยจากลูกบาศก์เซนติเมตรให้กลายเป็นลูกบาศก์เมตรถูกไหมครับต้องหารร้อยกี่ครั้งครับ3ครั้งหน่วยครับนั่นไงจับได้ครับโอเคหารร้อย3ครั้งครับเข้าใจไหมครับนะโอเคถ้าคนที่ยังนึกภาพไม่ออกเวลาลืมไปแล้วไม่เป็นไรครับแค่หาร103ครั้งครับเราจะเปลี่ยนจากลูกบาศก์เซนติเมตรให้กลายเป็นลูกบาศก์เมตรได้นะครับคณิตศาสตร์ธรรมดาธรรมดา
ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกพิมพ์ตามนี้เลยครับผมพิมพ์ทีนะครับอีกรอบนึงนะนะครับเท่ากับคลิกที่เลน x ดอกจันนะครับไม่ใช่คูณนะครับไม่ใช่ x นะครับดอกจันนะครับสัญลักษณ์คูณนะครับใน Excel คือดอกจันนะครับ y แล้วก็ดอกจัน z แล้วก็หาร100 3ครั้งนะครับ enter ครับออกมากี่คิวครับ 0.08 ตรงกันไหมครับเห็นไหมครับไม่ยากคือผมบอกเราต้องยอมรับอย่างนึงนะว่ามันต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับมันต้องเปลี่ยนแนวคิดนิดนึงนะครับเราสามารถท็อกเกอร์ระหว่างสมการกับตัวเลขได้ครับสมมติต้องการเช็คสมการให้เรากดตรงนี้ครับ fx นะครับ fx คือถ้าเป็นเอนจิเนียร์หน่อยก็รู้แล้วมันคือฟังก์ชันแต่ถ้าคนไม่เคยเรียนมาก็บอกว่ามันเป็นกดระหว่างสมการแล้วกันสมการกับค่าแล้วกันนะครับตัวแปรก็คือสมการแล้วกันกดตรงนี้นะครับก็เหมือน Excel นั่นแหละนะครับผมบอกว่าเหมือน Excel นะครับนะครับถ้าเคยใช้ Excel อยู่ก็เหมือน Excel ก็คือเวลาเราดับไปคลิกเข้าไปในตัวนะครับปุ๊บมันจะขึ้นโชว์สมการเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับมันไดนามิกด้วยต่อไปครับเราสนใจอะไรต่อเราสนใจไม้แบบถูกไหมครับไม้แบบถูกไหมครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานก่อสร้างก็คือเราต้องเอาไม้แบบมาต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเทปูนลงไปนะครับเอาละไม้แบบเราก็กดบวกต่อครับไม้แบบต่อพิมพ์คำว่าฟอร์มเวิร์กครับเอาเลยครับเราภาษาอังกฤษนะครับฟอร์มเวิร์กนะครับคือมันไม่รองรับภาษาไทยนะก็เลยต้องใช้ฟอร์มเวิร์กนะครับก็คืออะไรก็ตามที่เอาไว้หล่อคอสลอนะก็เลยฟอร์มเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม้อัดนะครับก็เสียมดำจะเป็นไม้กระบากอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็เล่นฟอร์มเวิร์กบอกนะครับอันเดอร์สกอร์หน่อยแล้วบอกหน่วยเป็นเอ็กซ์กำลังสองเราก็จะได้นะครับในส่วนนี้ออกมานะครับก็อารมณ์เดียวเอา Excel ไปใส่นี่แหละนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับสมการในการคิดไม้แบบครับมีใครอยู่ฝ่าย QS ในห้องนี้ไหมครับมีใครเป็น QS ไหมครับในห้องนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีงั้นนะครับก็คือเส้นรอบรูปคูณความสูงถูกไหมครับถูกไหมหลับตานึกนะครับเราต้องการทำนึกถึงขนมตะโก้ไหมครับที่มันเรียบๆอ่ะเราต้องการหาพื้นที่ของไอ้เขาอะไรใบเตยใช่ไหมเอามาห่อมันนะครับอารมณ์มันนั่นแหละนะครับนั้นพื้นที่ผิวใบเตยที่มันไม่นับก้นนะมันคือไม้แบบวิธีการคือเอาเส้นรอบรูปคูณกับความสูงสมการคือเท่ากับนะครับบางทีเจนแซดอาจจะเลื่อนตะโก้ของตะโก้ไม่ห่อกันหรือว่าอาจจะยกตัวอย่างผิดไปวงเล็บก่อนครับเท่ากับเส้นรอบรูปคูณวงเล็บก่อนเลน x บวกเลน xเอาแบบโอสคูลเลยบวกเลน y บวกเลน y แล้ววงเล็บครับอันนี้คือเส้นรอบรูปถูกไหมครับง่ายไหมก็คือความยาวรอบรูปหรือง่ายๆเอา 2x บวก 2y อะไรเดียวกันนะครับแต่อันนี้เอาแบบให้เห็นง่ายๆชัดเลยก็บวกเส้นรอบรูปครับนะแล้วก็แปลงเป็นเซนติเมตรก่อนหารอะไรครับแปลงเป็นเมตรก่อนหารอะไรครับหาร100ถูกไหมเส้นรอบรูปถูกไหมครับนะเดี๋ยวมันก็เลยเลยแล้วกันบางคนอาจจะไม่อยากจะมาคิดตรงนี้นะครับบางคนก็ต้องคิดนะครับต่อไปคูณความสูงก็คือเลนอะไรครับเลนแซดแล้วหารร้อยอีกทีหนึ่งเอาตามนี้เลยครับคิดเลยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามไปละบางคนอาจจะไม่อยากคิดตรงนี้นะครับนะแต่รู้ไว้นะครับใช่ว่านะครับนะครับจะดีแค่ไหนสร้างโมเดลเสร็จรู้ราคาเลยพร้อมวัสดุผมรักเลยนะถ้าเป็นบอสนะผมรักคนนี้มากนะครับองค์กรรักว่าถ้าเราสามารถทำอะไรจบได้เป็นทางเดียวได้นะครับนั่นคือนะครับ value ของเราที่แอดให้กับองค์กรนะครับนะครับนั่น organization ที่ดีเนี่ยจะมีคนที่ continuous improvement นะครับต้องสร้างความแตกต่างครับเลน x บวกเลน y แล้ว enter นะครับไม่แบบติดตามเลนครับแล้วกดฟังชันเฮ้ยมาเกิน08เลยหรือเปล่า08ไหมครับไม่ผิดนะครับกลัวพลาดนะครับโอเค
ทำเพื่ออะไรดูไหมครับลองเปลี่ยนขนาดดิครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนบอกว่าขอเปลี่ยนฟุตติ้งไปเป็น50คูณ50คูณ50อ่ะทดลองพิมพ์ครับ50 50เห็นไหมครับว่ามันเรียลไทม์ครับไม้แบบแล้วก็อะไรครับปริมาตรมันจะอัปเดตเรียลไทม์ครับและในความหมายคือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนโมเดลกี่ครั้งก็ตามครับเราสามารถรู้เลยว่ามันใช้ไม้แบบเท่าไหร่ครับถึงข้าวออกครับว่านี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปทำงานจริงๆครับเราอาจจะต้องเผื่อด้วยสมมุตินะครับสมมุติฟอร์มเวิร์กตัวนี้เราสร้างสมการไว้แล้วเราอยากจะเผื่อมันอีกเราก็อาจจะคูณ 1.25 ครับอีกเข้าใจไหมครับเพื่อเผื่อมัน 25% อย่างเงี้ยหรือใช้ซ้ํา2ครั้งก็คูณ 0.5 อันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับต้องไปใส่เข้าเองเข้าใจไหมครับแต่นี่คือเอาง่ายๆให้ดูเฉยๆว่าทำได้อ่ะประมาณนี้ก่อนนะผมข้ามไปก่อนเพราะเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงมันนะครับนะเราก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากตรงนี้นะครับก็คือคิดวิวคิวอันนี้เคลียร์นะครับอันนี้เคลียร์นะนะครับเอาละต่อไปอีกนิดเดียวครับก่อนจะเปลี่ยนไปผมจะพูดตรงนี้แค่พาร์ทนิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะในหนังสือเขียนละเอียดเลยเขียนถึงขนาดนับเสาเข็มนะครับทุกอย่างหมดเลยนะครับนะต่อไปครับอารมณ์เดียวกันตรงนี้ครับเวลาทำโปรแกรมนะครับไอ้ตรงนี้เหมือนหลังบ้านครับคนทั่วไปเห็นแล้วมันเนิร์ดเกินไปมันก็ต้องมีหน้าบ้านครับให้คนเห็นนะครับทุกคนกดตรงนี้ครับ component option ครับตรงนี้ component optionนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าเวลากด Component Option มาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็นคอนกรีตตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับภาพนี้เอาละนะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวแปรตรงนี้ครับมันจะไม่มาแสดงตรงนี้เพราะว่าโปรแกรมกำหนดไว้ว่าตอนแรกเนี่ยห้ามโชว์ถ้าเราอยากจะให้พารามิเตอร์ตรงนี้มาโชว์หน้าต่างตรงนี้เราจะต้องกำหนดเองครับให้มันโชว์เอาละเดี๋ยวผมจะให้หน้าต่างตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนขนาดได้ x y z โอเคนะครับให้เราคลิกบริเวณนี้ครับนะครับคลิกบริเวณนี้ครับของขอบ z ครับอะไรเนี่ยครับบริเวณนี้นะครับโทษทีนะเดี๋ยวผมกลับไปเป็น40ก่อนครับเพราะแบบเรา40เนาะนะครับโทษทีครับเดี๋ยวผมปรับขึ้นไป40ก่อนนะครับเป็น40คูณ40คูณ50นะครับปรับมันก่อนเอาแล้วนะกดตรงนี้ครับประชานะนี่ขอบนี่ครับปุ๊บกดเลยครับดีเทลแปลไปไทยว่ารายละเอียดต้องการรายละเอียดอะไรกดดีเทลปึ๊บเอาละจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาครับนะครับนิดเดียวนะผมกดอีกทีนะครับกดตรงนี้ครับปึ๊บนะครับเอาละนะครับกดดอกดาวให้ดูตรงนี้ครับมันจะมีออปชันให้เราเลือกครับเดี๋ยวพอเลือกนี่ก่อนเอาละครับกดตรงนี้ดอกดาวเมนูมันจะมีออปชันให้เราเลือกทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวผมไล่ทีละตัวนะครับแต่ผมจะเร็วๆเพราะไปอ่านหนังสือเองได้นะครับแล้ววิดีโอทิ้งไว้นะครับถ้าไม่ทันเอาวิดีโอไปดูนะครับอันแรกคือ user cannot see the attribute ความหมายคือห้ามเห็นเพราะไม่เห็นเนี่ยครับห้ามเห็นอันที่สองคือ user can see แปลไทยว่าเห็นได้แต่ห้ามแก้ให้จำแล้วกันอันแรกห้ามเห็นห้ามแก้อันที่สองเห็นได้แต่ห้ามแก้อันที่สามเห็นได้แก้ได้นะครับและอันที่สี่คือ list นะครับให้เราเลือกไปที่เห็นได้แก้ได้คืออันที่สามครับ user can edit as a text box ครับแล้วกด apply นะครับเราก็จะมีตัวนี้ขึ้นมากดตัวนี้ต่อครับ user can เลือกอันที่3ครับเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็เลนแซดด้วยครับเลือกอันที่3ชีวิตดีๆเข้ามาเยือนครับเราก็จะได้ dynamic block ขึ้นมาทุกคนทำได้แล้วครับไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ครับทุกคนสร้างบล็อกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทุกคนใครงงยกมือนะตอนนี้ยกมือเลยนะครับนะเราให้น้องไปสอนนะครับตรงนี้นะและนี่แหละครับคือแต่ผมเบรกแค่นี้พอนะสำหรับเบสิกแค่นี้ครับนี่ครับเป็นดีบล็อกจินตนาการนะครับถ้าเรามีบล็อกตรงนี้เยอะๆฐานรากมีบล็อกดินามิกไว้เสาคานกระจกหน้าต่างเราไม่ต้องเขียนเองอีกเลยครับ
เราก๊อปมาวางแล้วพิมพ์ค่าครับแล้วมันจะให้คำตอบเป็นปริมาณด้วยและเชฟด้วยออโต้แค่นี้เราก็เร็วกว่าคนอื่นแล้วเข้าใจไหมครับนี่คือหลักการทำงานแบบบิมนะครับคือการเราอินทิเกรตนะครับทุกอย่างนี่เราได้ BOQ ออโต้จากโมเดลที่เราไม่ต้องเขียนด้วยซ้ำนะครับโอเคเนาะนะครับเกิดข้าวเสร็จแค่นี้ทุกคนเคลียร์นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมสอนให้ดูนิดนึงครับนะถ้าเราต้องการกำหนด KSC สมมตินะครับเราต้องการส่งโมเดลได้ให้ผู้รับเหมาแล้วเราอยากจะให้ผู้รับเหมาเห็นว่าไอ้คอนกรีตตัวนี้มีขนาดเท่านี้แล้วมี KSC คอนกรีตด้วยนะครับดูเดี๋ยวพอแล้วทำตามนะครับเราก็ไปที่คำสั่งนะครับดูนะครับกดเพิ่ม attribute นะครับแล้วเราก็บอกว่าเป็นสเต็งผมให้โค้ดว่าเป็น ST ประมาณนี้นะแล้วผมก็กำหนดตรงนี้ครับให้ user can select from a list ก็คือว่าต่อไปนี้นะเราจะไม่ให้เขาพิมพ์เองละให้สร้างลิสต์ให้เลือกเลยก็คือเหมือนลิสต์อะเหมือนว่ามี type A ให้ B ให้ C ให้ D ผมกด select from a list อันแรกผมเลือกเป็น180 KSC enter 210 KSC enter แต่ยังเป็นคนโค้ดเป็นตัวเล็กนะครับ240 KSC enter ผม apply ปุ๊บสังเกตนะครับว่ามันจะขึ้นลิสต์ให้เลือกครับว่าเขากี่กี่สเต็งเท่าไหร่นี่แหละครับคือกลยุทธ์นั่นเข้ามาคือแทนที่เราจะส่งแบบมั่วๆไปหรือโมเดลมั่วๆไปผมเลือกตัวนี้เป็น210 KSC apply เอาแล้วสำหรับผู้รับเหมานะครับรับโมเดลนี้ไปเขาเปิดไดนามิกบล็อกมาอ่านหรือช่างก็ได้ครับมาดูแบบโอ้นี่อะไรเนี่ยฐานล่าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดจุด4คูณจุด4คูณจุด5โดยมีสเต็ง210 KSC เก็ทไหมครับนี่แหละครับคือกลยุทธ์ที่ผมบอกว่าเราสามารถเอาอินฟอร์เมชันเราสามารถใส่ได้เลยว่าเป็นนะครับผู้รับเหมาเจ้าไหนสมมุติผมบอกว่าฐานล่า1คิวคูณใช้เหล็ก100กิโลจากเรคคอร์ดถูกมั้ยมันก็ประมาณนี้ถูกมั้ยครับคือถ้าบอกว่าฐานล่าอย่างเงี้ยเราเคยถอดแบบมาแล้วว่า1คิวปูนใช้เหล็ก100กิโลเราก็ใส่สมการไปว่าคิวคอนกรีตเป็นเหล็กกิโลอ่ะขอให้ดูนะครับทำยังไงนะครับในหนังสืออธิบายละเอียดนะครับผมก็กดบวกแล้วผมก็เพิ่มสตีลเข้าไปโดยสตีลนี้นะครับมันแปรผันตรงกับคอนกรีตใช่ไหมครับผมก็บอกที่คอนกรีตคูณกับ100หน่วยเป็นอะไรครับตรงนี้หน่วยเป็นอะไรครับกิโลกรัมถูกไหมครับเพราะว่า1คิวปูนให้100กิโลกรัมและแค่นี้ครับผมก็รู้แล้วว่าฐานล่างตัวนี้นะครับจะใช้เหล็ก108กิโลกรัมเก็ทไหมครับคณิตศาสตร์ง่ายๆนะอันนี้ถ้าใครเป็นคนคิดบ่อยๆก็จะคิดได้นี่คือสมการแล้วข้อหมายคือแทนที่ผมจะเสียเวลานะครับดูนะผมพิมพ์ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น0.6แล้วนี่เป็น240 KSC ผมแอพพลายโป้งเดียวครับคำถามคือผมต้องสั่นเหล็กกี่กิโลผมกลับตรงนี้ดูครับใช้เหล็ก18กิโลใช้คอนกรีต18คิวใช้แม่แบบ 1.2 ตารางเมตรครับเก็ทไหมครับนะโอเคเอาแค่นี้พอนะครับนะยุติแค่นี้นะครับเอาไปฝึกดูหนังสือนะครับเอาละตอนนี้เราจบแค่นี้นี่คือการใช้ attribute นะครับในการควบคุมความเร็วและความมั่นยำในการทำงานนะครับที่ผมบอกเลยถ้าทำได้สบายครับนะไม่ต้องไปคิด Excel ใหม่นะครับอ่ะโอเคจบแค่นี้นะครับตอนนี้เราปรับกลับมาที่ 0.4 ครับเราก็ไปต่อครับนะครับจุด4แล้วก็จุด5ครับ apply ครับกลับมาอันเดิมครับแล้วก็ลืมไดนามิกไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคิดรีพอร์ตอีกทีครับอ่ะโอเคจบแล้วครับไดนามิกนะนะครับต่อไปครับเราจะมีเพลทเหล็กนะครับเดี๋ยวมีเพลทเหล็กข้างบนนะครับเพลทเหล็กนะ10มิลครับเราทำเลยครับขึ้นมาครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะเข้าไปปุ๊บปุ๊บพุชฟูลขึ้นไปครับ10มิลครับนะครับระหว่างนี้ผมอาจจะทาคอนกรีตไปก่อนนิดนึงให้มันดูเป็นดีๆหน่อยอีกทีนะครับกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะข้างบนปุ๊บปุ๊บแล้วก็พุทธปูขึ้นไปครับหนา10มิลในแบบบอก10มิล10 mm enter ครับเรียบร้อยได้เพลทขึ้นมาแล้วนะครับก
็จริงๆแล้วต้องมีนะครับเดือบบาร์ขึ้นมาด้วยนะครับนะเพื่อเชื่อมเพจหรือต้องฝังเจนโบเข้าไปนะครับอันนั้นอีกเรื่องนะอันนั้นเอาของจริงไปเขียนเองเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันเอาอารมณ์แบบว่ามันมีการเชื่อมติดแล้วนี่เป็นเพจเหล็กแล้วกันนะครับอ่ะเราก็ make component ครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะที่3ทีครับแล้วก็ make component ครับปึ๊บเอาล่ะตั้งชื่อเขาหน่อยครับเหล็กเพลทครับนะหรือเอาภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะนะครับ steel plate ครับsteel plate 400คูณ400คูณเท่าไหร่ครับ20นะครับพิมพ์ทำนี้เลยครับชื่อครับอย่าลืมนะเขียนแบบก็ต้องมีชื่ออย่างน้อยผมจะไม่ทำอย่างอื่นละต่อไปนี้ตั้งชื่ออย่างเดียวพอนะครับเราให้หาให้เข้าใจว่าต้องการใช้ attribute ใส่อะไรก็ได้นะครับตามใจเรานั่นคือผลนะครับว่าทำไมนะครับโลกเราต้องเป็นบิ๊มนะครับผมบอกเลยว่าไม่ทุกคนในห้องนี้หนีไม่พ้นแน่นอนนะครับสักวันหนึ่ง someday นะครับ400คูณ400คูณ20เอ้ย10ตัวนี้ครับ10ตัวนี้ขอบคุณมากครับ10หนาไปนะครับตัวนี้ครับตัวนี้โอเคแกนผมไม่ยุ่งนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเซตแกนได้เราก็ต้องเซตแกนได้ถูกไหมครับต้องคิดว่าไอ้เพลย์ตรงนี้เราสนใจตรงไหนเซ็นเตอร์บนหรือเซ็นเตอร์ล่างอันนั้นอีกเรื่องนึงครับอันนี้เราไม่สนใจนะเราไปหาเข้าใจนะครับไปก่อนนะกด create ครับปึ๊บแล้วก็ลองชี้ดูครับปึ๊บเห็นไหมครับอย่างน้อยมันต้องมีชื่อขึ้นมาโอเคไหมครับแล้วก็ทาสีสักหน่อยก็ได้สมมติทุกคนเอาสีกันทาหน่อยผมเอาสีอะไรก็ได้สีเหลืองก็ได้ผมเป็นเอาสีส้มแล้วกันนะครับทาเข้าไปโอเคนะครับเอาละนะครับเหล็กเดี๋ยวผมจะสอนเขียนเหล็กรูปพรรณครับนะครับผมจะสอนเขียนเหล็กรูปพรรณนะครับที่มีขนาดนะครับเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำเสาเหล็กนะครับขนาดนะครับ125คูณ125นะครับเป็นเสาเหล็กกล่องนะครับนะไม่ได้มีได้หมดมีเสา150นะครับมีมอกรมีเหล็ก150นะครับอ่ะปกติผมใช้เหล็กรังน้ำน้องเออเหล็กรังน้ำนะครับไม่เคยใช้เหล็กกล่องทีมันทำไม่ได้นะครับฮะนิ้วเหรอครับอ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเหล็กขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นเหล็กอันนี้เป็นเสาขนาด150แล้วกันเป็นเหล็กนะครับ150คูณ150ที่หนา 4.5 มิลสมมุตินะครับสมมุติว่ามันมีนะครับนะมันมีเริ่มแรกครับกดเลยครับ R สี่เหลี่ยมครับพิมพ์ครับจุด15คอมมาจุด15นะครับโอเคนะครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยประมาณ6นิ้วนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับถูกไหมครับนะ150ประมาณ6นิ้วเพราะ1นิ้วก็25มิลนะครับก็ประมาณ6นิ้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเคิร์ฟครับเหล็กกล่องเนี่ยจะมีตอนนี้เหล็กเราเนี่ยจะหนา 4.5 มิลสมมุตินะครับ 4.5 มิลนะครับมันจะมีเคิร์ฟอยู่ที่ขอบครับเคิร์ฟโค้งตรงเนี้ยจะเป็น2เท่าของ thicknessก็คือ2เท่าของความหนามันหนา 4.5 มิลใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอาร์คที่มีรัศมีเท่าไหร่ครับคูณ2เท่าไหร่ครับ9มิลถูกไหมครับเอาล่ะผมสอนวิธีการทำเคิร์ฟนะครับที่มีรัศมี9มิลคือในแคดเนี่ยจะมีฟิลเลตนะครับแต่ CAD ไม่มีฟิลเลตต้องเขียนเองนะครับหรือต้องไปโหลดภาคอินนะครับอ่ะวิธีการทำนี้ครับวิธีการทำเคิร์ฟนะครับให้เรากดเทปวัดครับ T นะครับตรงนี้ T ครับคลิกเข้ามาครับพิมพ์ 4.5 มิลครับแล้วจะ9มิลครับ
คลิกลากเข้ามาครับ9มิลเพื่อจะนะครับทำไกด์ขึ้นมาครับให้มีเข้ามา9มิลผมจะใช้ก่อนนะครับกด T นะครับคลิก9มิลลิเมตรคลิก9 mm โอเคนะครับทุกคนได้หมดนะและดูทิศไหมครับเรากดคำสั่งที่เรียกว่า True Point Arc ครับตรงนี้ True Point Arc นะครับเราเมื่อวานเราไม่ได้ใช้ Arc เลยนะครับ True Point Arc นะครับดูวิธีการทำง่ายมากนะครับคลิกที่มุมนี้ครับดูคลิกที่มุมนี้ครับเอา True Point Arc ครับตรงนี้นี่ครับ True Point Arc นะครับคลิกที่มุมนี้ครับ1ครั้งครับแล้วลากมาช้าครับให้สีฟ้าให้เปลี่ยนสีชมพูครับเมื่อเปลี่ยนสีชมพูแล้วนะครับมันคือ tangent to edge นะครับเข้าใจไหมครับมันจะเท่ากันทั้งสองด้านแล้วดับเบิ้ลคลิกครับมันจะออโต้ทริมให้ครับคลิก2ทีรัวๆครับเรียบร้อยครับง่ายไหมโอเคไหมครับเอาละทำกับทุกด้านครับนะครับแต่คราวนี้นะครับคลิกด้านนี้ครับแล้วก็ด้านนี้แล้วก็คลิกด้านนี้ครับครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับทำไม่ได้ทำได้นะจะต้องใช้พุทธภูตัดลงมาอีกทีนึงซึ่งต้องเป็นเหล็กตันนะนะครับโอเคครับได้หมดไหมนะครับเห็นไหมครับง่ายเลยนะอันนี้คือเป๊ะนะครับเราพยายามทำให้เป๊ะนะครับแต่มันมีทริคครับตรงนี้ครับผมขอทริคให้ครับทริคนี่คืออย่างนี้ครับถ้าเราทำอันเดียวครับดูทริคนะครับจำไว้ใช้นะครับผมกด True Point Arc ดูเลยครับให้เราทำอย่างนี้ครับดับเบิ้ลคลิกที่ขอครับโปรแกรมอะไรจำได้ครับนะครับนี่ผมเขียนแบบมือเดียวมาตลอดเลยนะครับเนี่ยไอ้ผมดูนี่คือ Second Up ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมแทบจะใช้มือเดียวนะครับทำงานนะครับข้อหมายคือถ้าเราจะรับนะครับเราอาจจะจิบกาแฟแล้วทำงานนะครับซึ่งต่างจากโปรแกรมอื่นนะครับมันต้องใช้2มือตลอดเวลานะครับแล้วต้องกดเยอะด้วยนะครับอ่ะนี่คือความง่ายและสนุกนะครับกด offset ครับ F แล้ว offset เข้าไป 4.5 มิลครับแล้วเราก็จะได้โปรไฟล์ของเหล็กกล่องขึ้นมาครับที่เราใช้เห็นไหมครับเห็นไหมครับได้โปรไฟล์มาแล้วแล้วเราก็คลิกขวาตรงกลางครับแล้ว erase ทิ้งครับเราก็จะได้เหล็กขึ้นมาครับเป็นหน้าตัดตรงนี้เขาเรียก cross section หรือ profile นะครับนะครับได้เนาะมีคนถามว่าแล้ว radius ตรงนี้เท่าไหร่ทุกคนลองเช็ค radius ดีครับตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย radius ตรงนี้เท่าไหร่กด dimension ครับลองคลิกดูครับ radius มัน 0.01 จริงๆแล้วมันน้อยกว่านั้นนะจริงๆมันคือ9มิลใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเครื่องยนต์เราเป็น2ตำแหน่งไงมันก็เลยลงไม่ถึงครับเข้าใจไหมครับจริงๆมันคือ9มิลนั่นแหละผมลองไปปรับนะไปที่ Windows Model Info ผมปรับมาเป็นมิลมันจะ9มิลพอดีไหมครับผมบอกเลยครับนะครับแม่นมากๆนะครับคำถามของคนส่วนใหญ่ผมไปสอนนะครับแซมคือเฮ้ยสกราฟเนี่ยมันจะแม่นเหมือนแคทเหรอเป็นคำถามยอดฮิตมากนะครับทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมยังเจออยู่เลยคำถามนี้นะครับผมบอกว่าจริงๆอ่ะเล่าฟังนะครับว่าสกิลอัพแม่นแค่ไหนครับถ้าผมโมเดลเมาส์ตัวนี้นะครับผมสามารถเขียนแบคทีเรียได้ครับมันมีความละเอียดถึงไมโครเมตรนะครับสกิลอัพครับอันนี้ผมไม่ได้ว่ากันเลยนะจริงๆมันแม่นมากๆนะครับมันคือไมโครเมตรนะครับดูนะ Windows Model Info ถ้าผมปรับหน่วยเป็นเมตรนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าพื้นที่ของมันเนี่ย0กี่ตัวครับเนี่ย1 2 3 4 5 6ตัวครับนะเห็นไหมครับว่า
จริงๆเราสามารถจะเขียนน็อต1ตัวในเมกะบางนาได้ครับสบายๆเลยนะครับนะหรือจะเขียนเป็นเม็ดทรายในเมกะบางนาก็ได้ถ้าต้องการนะครับแต่ของเราไม่ทำนะครับนะนั่นเองนี่คือโปรแกรมเดียวนะครับผมบอกเลยว่าโปรแกรมอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกินทรัพยากรเครื่องสูงมากแต่ SketchUp เนี่ยเราสามารถเขียนเบทาโกดทั้งโรงงานได้ที่ลพบุรีนะครับโดยเขียนตะปูได้เลยครับแต่ปัญหาคือคอมพิวเตอร์ไม่พออันนั้นคือปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ละต้องไปเอาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มาเขียนนะครับนั่นเทคโนโลยีถึงนะครับแต่คอมพิวเตอร์แรงไม่ไหวแรงไม่พอนะครับพุชปูขึ้นไปครับเหล็กท่อนนี้นะครับเราใช้1เมตรนะครับ50เซนพุชปูขึ้นไปครับ1เมตร50เซนพิมพ์ครับ 1.5 เมตรนะครับ enter เลย 1.5 view อันนี้ผมปรับเป็น model for ก่อนครับเป็น1เมตรโอเคแล้วก็ make component ครับ make component ครับและตั้งชื่อเขาครับเหล็กกล่องนะครับร้อยห้าสิบคูณ150คูณ 4.5 ครับมิลลิเมตรนะครับใส่หน่วยก็เท่าไหร่นะครับเอาไทยต่อไปนี้นะครับต้องอย่างน้อยตั้งชื่อถ้าเราไม่ใส่ attribute ใดๆก็ตามนะครับต้องตั้งชื่อเขาให้ดีนะครับแล้วก็ create และผมก็ทาสีเข้าไปนะครับเอาละผมให้เวิร์กช็อปหน่อยครับให้ทุกคนครับ5นาทีครับเอาเสาเหล็กไปวางไว้เซนเตอร์ของเพลทครับผมอยากรู้ว่าใครทำได้ครับถ้าใครทำได้แปลว่าตัดสรู้เลยครับนะครับถ้าใครทำได้เลยโดยที่ไม่มึนไม่งงนะครับแปลว่าเก็ตครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเฉลยครับผมขอดูนะครับว่าใครสามารถทำได้ครับยกเหล็กนะครับไปวางไว้ตรงกลางเพลทครับเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ทูเซนเตอร์นะครับให้อะไลเมนต์พอดีครับดูแอปถ้าใครทำได้เลยนะแปลว่าเก็ตครับคนทำได้แล้วนะเดี๋ยวเฉลยครับไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลนะครับลองดูก่อนนะครับนะครับคือเราไม่รู้ฟิตครับนะครับจริงๆนะครับผมประสบการณ์มากเฉยผมไม่ได้เก่งกว่าทุกคนหรอกครับผมแค่ทำมากกว่านั้นเองนะครับโอเคนะครับดูนะวิธีการครับการที่เราจะเอาของไปวางให้ตรงกลางกันนะครับใน SketchUp 2007จริงๆอ่ะมันจะทำได้นะครับทุกคนดูเอาวิธีการแบบโปรเลยนะวิธีการแบบโปรเนี่ยก็คือการที่เรานะครับต้องมีจุดอ้างอิงนะครับซึ่งผมจะไม่สอนวิธีโปรนะครับแต่วิธีแบบโอสคูลนะทำอย่างนี้ครับใช้หลักการที่เรียกว่า alignment ครับดูนะจับคำสั่ง m move จับที่ midpoint ตรงนี้ก่อนดูนะครับจับที่ midpoint ตรงนี้ก่อนดูก่อนนะครับแล้วยกมาวางที่ midpoint ของเพลทโอเคไหมครับนี่คือการ alignment เขาเรียกว่าการปรับเหมือนปั๊มอ่ะเวลาเราจะ alignment ปั๊มก็ต้องเล็งให้มันตรงกันคือการ alignment ด้านนี้ก่อน
ข้าใจไหมครับให้มันตรงก่อนจากนั้นมาบิดมาด้านขวาข้างข้างผมจับด้านนี้มาอะไรไว้ในนี้ต่อมิดพอยต์ลากมาตามแกนเขียวนะกดคีย์บอร์ดล็อกแกนเขียวแล้วก็อัพมาอะไรไว้ด้านนี้โอเคไหมครับง่ายไหมอ่ะเราดูดีครับหลักการง่ายๆครับอ่ะเอาใหม่นะอ่ะพร้อมกันครับจับที่มุมด้านนี้มาวางมุมด้านนี้เอาใหม่มันดูกดปุ๊บเอามาวางจับนั่นไงเกิดอะไรขึ้นจอสั่นครับอ่ะโอเคเอาด้านนี้ก่อนครับนี่คือการปรับด้านนี้ให้ตรงกันทำไม่ได้ก่อนครับไม่ได้ยกมือเลยนะครับผมทำด้านนี้ก่อนตอนนี้มันตรงกันแล้วแต่นี้เหลือด้านข้างครับมันยังไม่ตรงกันถูกไหมนะครับทำได้แค่ตรงนี้นะครับตรงกันนะต่อไปครับปรับด้านนี้จับด้านนี้ครับปุ๊บเลื่อนไปตามแกนอะไรแกนแดงแกนแดงล็อกด้านขวาก็คือกดทางขวาคีย์บอร์ดครับแดงตอนนี้ก็จะเลื่อนมาตามแนวแดงเราก็เอามาแปะตรงขอบของฐานล่างก็ได้เรียบร้อยครับเราก็จะได้เสาเหล็กนะครับวางตรงนี้นะครับจริงๆต้องยิงพุ่งนะหรืออะไรก็ตามนะครับแต่เนี้ยเราไม่เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปฝึกเองแล้วกันนะครับนะเชื่อมติดพุ่งก็เพลงนี้ก็จะมีพุ่งยิงกับหรือมีนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเคลียร์นะรอเดี๋ยวนะคนทำอยู่นะครับระหว่างนี้คนที่เสร็จแล้วก็ลองเอารูทสอนชี้ดูครับนี่คือหลักการนะครับ component base นะครับหรือ object base นะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมเรียก object base model แต่ถ้าตอนนี้นะครับผมจะเรียกว่า component base model ถูกไหมครับพอเป็น object แล้วเราเป็น component แล้วนะครับนะจริงๆนะวันนี้เราเดินทางไปสอนหลายองค์กรนะครับให้เปลี่ยนโรงงานหรือไอ้พวกเนี่ยทั้งหมดในอาคารพวกนี้ให้เป็นอย่างเงี้ย component base เพราะอะไรข้อดีมันดีกว่า to decat ตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงง่าย2คือมันรู้สึกเลยนะครับไม่ว่าช่างหน้างานหรือวิศวกรหรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงไอ้พวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่มันเหมือน all for one นะครับโมเดลตัวนี้จะเสิร์ฟนะครับก็คือมันเป็นทุกอย่างขององค์กรนะครับก็คือเป็นโมเดลต้นแบบนะครับอ่ะอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับมีตัว T นะเดี๋ยวหมุนปุ๊บก็จบแล้วครับนะฐานท่าแล้วนะครับนิดเดียวเองนะโอเคครับหมุนเลยนะครับใช้ rotate copy เหมือนเมื่อวานที่สอนนะครับตอนท้ายครับคลิกแล้วก็หมุนครับปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับเรียบร้อยหมุนเลยมาครับแล้วก็เดี๋ยวมาตอบใช้คำสั่ง rotate เมื่อวานเนี่ยเราเปิดประตูหลายรอบแล้วครับหมุนไม่รู้กี่ครั้งแล้วเครื่องมือเดียวกันครับก็เดี๋ยวไม่ทันนะครับจำไม่ได้ก็คือโลเคทนะกดเหล็กปึ๊บกดโลเคทหรือคิวนะครับจับอ้างอิงแล้วในขณะหมุนกดคอนโทรล1ครั้งครับในการเป็น copy 90องศาครับก็จะได้นะครับหรือถ้าเราเลือกอีกวิธีหนึ่ง old school ครับก็ copy มาก่อนก็หมุนก็ได้คือหลายคนอาจจะถนัดเรื่อง copy มาก่อนก็ได้ก็อันนี้คือวิธีง่ายๆเลยนะครับวิธีแบบพื้นฐานเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วคือ copy ออกมาก่อนแล้วจับจุดแดงจะได้ไหมครับเมื่อวานนี้มี2วิธีเนาะจุดแดงก็มีอันนี้ก็ง่ายหน่อยครับจุดแดงจับจุดแดงแล้วหมุนอันนี้ก็อีกวิธีนึงมี2วิธีใช่ไหมเมื่อวานสอนนะครับการหมุนมี2วิธีใช้คำสั่ง move ก็ได้หรือใช้คำสั่งนี้ก็ได้หลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันทุกคนดูนะครับหลักการเดียวกันนะครับให้เราจับที่มุมด้านนี้นะครับแล้วยกไปต่อด้านนี้ครับมันจะแป๊ะพอดีครับนี่ครับทุกคนจะยกไปต่อครับนั้นอย่ากะเองนะครับใช้ snap point นะครับในการอ้างอิงนะครับไม่งั้นมันจะ error นะครับ1มิลก็ยอมไม่ได้นะครับ 0.01 มิลก็ไม่ได้นะครับมันต้องเป๊ะนะครับมิดพอยต์จับมาวางดูปุ๊บเรียบร้อยครับ
ใกล้แล้วครับใกล้ละนะครับนิดเดียวนะครับได้นะครับได้ไหมนะครับผมรีดอีกรอบนะนะครับผมรีดอีกรอบให้เลยนะสำหรับคนที่เสร็จแล้วก็อาจจะนั่งดูก่อนวิธีการคือเราก็ copy ออกมาครับปึ๊บนะครับสมมุติถ้าผมต้องการหมุนแบบจุดสีแดงครับผมก็ออกฝั่ง move ผมก็หาสีแดงเห็นไหมครับเนี่ยจุดสีแดงตรงนี้จะเก็บจุดสีแดงนะครับเมื่อวานเนี่ยคลิกจุดสีแดงมันก็จะหมุนได้นะครับแล้วดูองศานะครับปุ๊บจะได้มาจับที่มุมนี้ครับปึ๊บแล้วก็เอามาล็อกมุมนี้นะครับเรียบร้อยเอาล่ะนะครับปีกตัวทีข้างละ50เซนดูนะครับทำยังไงครับตอนนี้ในแบบระบุว่าในแบบเนี่ยจะมีปีกออกมานะครับเหล็กตัวทีเนี่ยข้างละ50เซนดูเทคนิคนะครับวิธีการทำอย่างนี้ครับเราลากเส้นจากขอบพิมพ์จุด5ครับ enter แล้วก็นะครับลากเส้นจากขอบอันนี้ก็ได้ครับด้านล่างมาอีกจุด5ครับเพื่อเป็นไกด์ก่อนครับเราต้องการเป๊ะนะเราลากเส้นขึ้นมาก่อนครับ50เซนเป็นไกด์ครับลากเส้นนะครับก็คือลากเส้น50เซนจากขอบนะครับเนี่ยลากออกมาครับเหมือนชายค้างเมื่อวานเห็นไหมครับหลักการเดียวกันเราลากเส้นออกมาข้างละ50เซนเอาละครับคำสั่งที่ใช้ในการยืดเหล็กนะครับห้ามใช้คำสั่ง push pullเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากเหล็ก2ตัวนี้เป็นคอมโพเนนต์ถูกไหมครับทันทีที่ผมอะไรครับพุทธภูมิไปเกิดอะไรขึ้นครับเปลี่ยน2ตัวเลยครับถูกไหมครับนี่คือปัญหานะครับนั้นมี2วิธีวิธีแรกคือถ้าอยากพุทธภูมิครับเราต้องเมคอะไรครับที่ขวาเมคอะไรเมคยูนิถึงพุทธภูมิได้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่านะครับเซตอัพมีคำสั่งสเกลยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงชื่อลินดาคนหนึ่งสูง180อีกคนหนึ่งสูง150เห็นไหมครับ definition เดียวกันคนละชื่อและคนละความสูงด้วยเช่นเดียวกันครับเหล็กกล่อง definition เดียวกันแต่ความยาวเหล็กเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันถูกไหมถ้าโรงงานถูกไหมครับดังนั้นเองสเกลครับจึงเป็นตัวควบคุมความยาวให้แตกต่างกันได้ครับดูนะวิธีการคือคลิกที่เหล็กครับออกคำสั่งสเกลครับตรงนี้นี่ครับข้างใต้นะครับคำสั่งโรเตทครับจะมีคำว่าสเกลอยู่ซึ่งช็อตคัทง่ายมากครับตัว S สิงคโปร์ครับถ้าอยากคลิกสเกลนะครับกด S ที่คีย์บอร์ดเลยป้องเดียวเลยครับดูนะกดเหล็กกดสเกลหรือ S มันมีปุ่มให้ดึงครับเห็นไหมมีปุ่มให้ดึงครับกดตรงกลางครับดึงมาแปะขอบเลยนี่ครับดูเรียบร้อยง่ายมากๆตรงนี้ก็เหมือนกันครับกดตรงกลางคลิกแล้วเอามาดูตรงนี้ครับปลายนี่เรียบร้อยครับเป๊ะเลยง่ายจริงๆนะครับสเกลผมบอกเลยว่าถ้าเรารู้เข้าใจหลักการนะครับตอนนี้อีกทีนะครับดูนะครับคลิกที่เหล็กกดสเกลหรือ S มันจะมีปุ่มให้ยืดนะครับสเกลตรงนี้ครับตึงกึ่งกลางนะครับลากมาแปะที่ปลายนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับลากมาแปะตรงนี้ครับทุกคนลองวัดดีครับว่าเหล็กตัวบนเนี่ยยาวกี่เมตรครับ
ต้องตรงกันนะครับเพราะแบบเรานะครับกี่เมตรครับตกลงครับเมตร15ตรงกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวล่างนี่คือเมตร50ครับและนี่แหละครับคือเทคนิคครับเดี๋ยวทำช็อตต่อครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับทุกคนเอาไปทำได้เลยนะดูนะครับว่ามันจะไม่ต้องเรียนแบบมาต่อครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะสามารถนะครับเขียนแบบไอ้เด็กคนนี้ได้เลยครับเป็นช็อปออกมาแล้วปริ้นออกมาเป็น PDF นะครับไม่มีใครรู้เลยว่าเราเขียนแบบไม่เป็นนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะออโต้หมดเลยนะครับทั้ง BOQ นะครับเดี๋ยวสอนวิธีการจินตนาการรีพอร์ตนะครับนะครับลองดูครับลองดูครับเนี่ยนี่คือช็อปนะครับนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับถ้าเราหลับตานึกดีๆนะครับว่าตอนนี้เราได้ความยาวเหล็กมาน้ำหนักเหล็กด้วยคอนกรีตด้วยทุกอย่างหมดแล้วแล้วเราก็ทำแบบด้วยละนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแบบ BOQ ก็อัปเดตออโต้อีกนะครับนี่เรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราหลับตานึกถึงกระบวนการที่ผมสอนมานะครับโอเคนะครับและตอนนี้นะครับถ้าเรากดชี้ทุกคนเช็คดูครับมันต้องมีชื่อทุกตัวนะครับเวลาเราส่งโมเดลตัวนี้ให้คนอื่นดูนะครับเขาต้องเข้าใจว่าไอ้นี่คืออะไรครับนะครับโอเคนะครับผมขอต่อเล่นมือถือก่อนผมเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่วงเช้าเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมึนกว่านี้นะครับนะก็นะครับตอนนี้เราได้เรียนรู้มาถึงจุดที่เรียกว่าเรารู้จักการคอมโพเนนต์แล้วนะครับนะบางคนอาจจะอนาคตเนี่ยออกจากห้องนี้ไปก็อาจไม่ได้เขียนแต่วันนึงอาจจะมีโมเดล3มิติไปให้หน้างานก็รู้ไว้นะครับว่าโมเดลเนี่ยมันจะมีแอตทริบิวต์อยู่นะครับนั่นเองอ่ะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าในงานก่อสร้างเนี่ยผมเรียกว่า DBO เราจะหนีไม่พ้นนะครับก็เรียก DBO Design Build Operate นะครับจริงๆ Operate ก็มีทั้ง Maintenance O&M นะครับนั่นเองเนี่ยทุกคนในห้องนี้อาจจะอยู่คนละสายงานกันนะครับบางคนอาจจะอยู่ Operate ก็คือดูแลเรื่องติดตั้งแล้วก็ Service Maintenance นะครับบางคน Design บางคน Build มันนะครับหรือบางคนเป็นบริหารดูรวมเลยเป็น DBO นะครับนั่นเองเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องโคพันกับสักวันหนึ่งแน่นอนนะครับนั่นเองไม่เสียหายที่จะฝึกไว้นะครับในห้องนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะได้โมเดลขึ้นมาที่มีชิ้นงานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดนึงกับผมณวันนี้นะครับเอ๊ะทำไมไม่มาเดี๋ยวผมเปิดยังไงครับก็จริงๆแล้วพอร์ต BOQ ต้องใช้เน็ตนะตอนนี้รบกวนทุกคนซิงค์มือถือตัวเองเข้ากับเน็ตหน่อยครับนะเน็ตมันรู้สึกจะไม่ค่อยเวิร์กเลยนะวันนี้นะครับผมแล้วตอนนี้ฮอตสปอตแล้วครับกับผมยังแต่มันอื่นๆนะผมขอนั่นเลยว่ะอะไรเนี่ยแมนนวลเทิร์นออนตายแล้วเทิร์นออนยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวอ
ผมขอใช้ผมดีกว่าทำไมผมเปิดไปแล้วผมไม่มาเปิดทางสปอร์ตไปแล้วเรียกของใครเอ่ยไม่เป็นไรนะครับจบโอเคนะครับตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่า SketchUp นะครับมี SketchUp ฟรีครับนะครับตรงนี้นะล่าสุดเลยครับเราสามารถจะเล่น SketchUp ได้บนมือถือครับมี Android อยู่นะครับอยากเขียน SketchUp ครับว่างงานเล่นรถติดครับอยากเขียน SketchUp เล่นนะครับหรือทำงานครับเราพิมพ์ไปที่ Chrome นะครับคือถ้าใครใช้ iOS อยู่ก็มีนะครับใช้เซฟนะครับเราตรวจตรงนี้ครับเซฟฟรีขอให้มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตครับเราสามารถจะเขียนเซฟได้บนเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้แล้วมันสามารถซิงค์นะครับเข้ากับไฟล์การ Timber Connect นะครับคือเราเขียนเซฟปุ๊บส่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ Timber Connect ฟรีนะครับแล้วเราสามารถจะจ่ายโมเดลเนี่ยให้ไปได้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะพอดีนะครับมีโอกาสหลังจะสอนนะนี่คือการนะครับอย่างที่บอกกันประเทศไทยนะครับโฆษณาทีนี้จะจะหลุดเลยนะเนี่ยนะครับแต่เราเอาจริงๆนะนะนะครับ 4G นะโฆษณาเนี่ยนะครับโอ้โหนะดูบอลทีนี้มันจะมากระตุกตอนยิงเข้านะไม่เข้าใจจริงๆนะครับนะใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลไหมครับโอ้โหนะเมื่อคืนก่อนนะแหมไปตัดนิดเดียวนะอ่ะประมาณนี้นะครับเนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรเน็ตไม่ถ้าไม่เป็นไรทุกคนดูครับอยากจะถอด BOQ ทำยังไงไม่ได้ต่อไหนก็ได้ไม่เป็นไรครับหนังสืออะไรรายละเอียดครับครอบทั้งหมดครับครอบทั้งหมดไม่ต่อไหนไม่เป็นไรครับอ่ะผมไม่ต่อไหนด้วยไม่เป็นไรมันเน็ตช้าเลยนะครับครอบทั้งหมดนะครับไปที่สั่งไฟล์แล้วก็ไปที่ generate report ครับ SketchUp built in มาแล้วนะครับคำสั่งที่เรียกว่า generate report ไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ generate report แล้วคลิกไปครับ generate report โอเคเน็ตดีครับเนี่ยโชคดีจริงๆเน็ตดีนะครับมาไม่ดี แม่นะครับเดี๋ยวครับมือถือผมทำไมไม่มีนั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีผมปิดเด็ดแล้วกันนะครับไม่เป็นไรปิดเน็ตไปก่อนครับนะทุกคนปิดเน็ตไปก่อนครับมันจะมีอีกวิธีการนึงครับรีพอร์ตไฟล์ generate report ปิดเน็ตไปครับถ้าปิดเน็ตปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับนี่มีอะไรกันเนี่ยไปกันใหญ่เลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่ายมาไหนเอ่ย iPhone 3โอ้โหแรงใช่ไหมมันเห็นอยู่ครับโอเค iPhone 3มีทารับด้วยโอ้โหแรงมากมากนะครับเรื่องทั้งหมดนะครับดูก่อนนะไม่เป็นไรผมรีวิวไว้แล้วนะครับไปดูได้นะครับไปที่ไฟล์ generate report นั่นแหละ
ครับโอเคโหแรงจริงครับโอเคนะครับดูนะครับก็ในขั้นเบสิกนะครับมันอาจจะดูวุ่นวายไปหน่อยนะครับสำหรับคนที่แบบจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับไปที่คำสั่ง edit นี่ครับ edit ดูเลยครับ edit นะครับคลิกที่ edit เอาละครับมันจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาครับเนื่องจากว่านะครับมันให้เรานะครับรีพอร์ตแอททริบิวต์อะไรก็ได้ที่ต้องการคือแต่ละคนไม่เหมือนผมอันนี้เดี๋ยวผมขอเซฟเป็น2016ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอ file save as ไม่เป็นไรครับไปดูกันไฟล์ generate report คล้ายๆกันนะครับไม่เป็นไรหน้าตาอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเสียสายจริงๆนะผมจะขยับอย่างเงี้ยนะครับมันจะเร็วขึ้นเสียสายจริงๆนะเคยเล่นเกมไหมขัดแผ่นไหมครับเคยไหมถ้าใครเล่นเกมบ่อยๆรู้นะว่าถ้าแผ่นไม่อ่านใช่ไหมในกรณีนี้เราต้องเอาเริ่มแรกเอียงเกมก่อนเอาเกมมาตั้งก่อนไม่รู้มันช่วยหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนโอเคอะนะครับเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พอดีผมขอกลับไปปรับเด็กแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาตอนบ่ายก็นะครับลองเบรกจะสอนให้อีกทีนะครับไม่เป็นไรพักไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวสอนให้อีกทีนะครับตอนปรับแก้แล้วนะครับใช้ก่อนนะครับดูต่อครับตอนนี้ผมจะสรุปให้ฟังวันนี้นะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้หลักการที่เรียกว่าสร้างชิ้นงานเป็นคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็รู้จักการใส่แอตทริบิวต์ของเขาเพื่อในการถอดปริมาณถูกไหมครับซึ่งเราก็จะรีพอร์ตได้เดี๋ยวเรามาตอนบ่ายนะครับมารีพอร์ตนะครับมาดูต่อนะครับตรงนี้จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟคอมโพเนนต์เก็บไว้ได้ในอนาคตแล้วดึงมาใช้ได้อีกนะครับการก๊อปปี้ไฟล์นะครับระหว่างโปรแกรมทุกคนลองเปิดไฟล์ใหม่ข้างนอกครับ2018ครับผมสอนให้พี่ทำงานนะครับให้ทุกคนเปิดไฟล์เปล่าอีกไฟล์นึงครับเป็น2ไฟล์ครับทุกคนไปปิดพันธะจองตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปเปิดไฟล์ที่แอดใหม่อีกไฟล์นี้ขึ้นมาการ copy ระหว่างไฟล์นะครับทำยังไงนะครับเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าสมมติเพื่อนเราทำไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับแล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะ copy ระหว่างไฟล์ยังไงนะครับลองเปิดไฟล์ขึ้นมาครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมีไฟล์งานตรงนี้ครับแล้วก็มีไฟล์เปล่าตรงนี้การ copy ไฟล์ง่ายมากดูนะครับกลับไปที่ไฟล์นี้ครับไฟล์เดิมก่อนนะที่มีภาพอยู่เลือกทั้งหมดนะครับ edit copy เหมือนมันต้องซอฟต์เวิร์ดเลยครับแล้วก็มาที่ไฟล์ใหม่ครับ edit paste แค่นี้ครับหลักการเข้าใจไหมครับ edit paste ธรรมดาครับก็ได้แล้ววางเข้าใจไหมครับการ copy ระหว่างไฟล์นะครับยังไงนะครับผมใช่ไม่ยังเป็นครับขอให้เราเข้ามาวางให้เลยนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีแรกอันนี้วิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2ครับวิธีที่2เนี่ยใช้ลักษณะของการ insertเหมือนแคทนะครับ insert ได้ให้เราเซฟไฟล์ตัวนี้เก็บไว้ก่อนครับอันนี้ผมเก็บเซฟไฟล์นี้ไว้แล้วไฟล์เซฟแล้วเซฟไฟล์นี้เก็บไว้ก่อนครับตั้งชื่อว่า still support เดี๋ยวต้องมาใช้นะครับเดี๋ยวต้องเซฟไฟล์ตัวนี้ในการทำช็อตบอลลูนนะครับให้เราเซฟไฟล์ไว้ชื่อ still supportนะครับเอาละผมไปที่ไฟล์ใหม่ครับตอนนี้เราอยากได้ไฟล์ใช่ไหมโทรหาเพื่อนเฮ้ยเซฟไฟล์ให้หน่อยดินะครับ
เอาละถ้าเราอยากจะมีไฟเข้ามาสมมติเราเขียนโรงงานอยู่แล้วล่ะอยากจะขอซัพพอร์ตเพื่อนเข้ามาเข้าใจไหมครับคือเรากำลังเขียนโรงงานอยู่แล้วเราให้บอกให้เพื่อนทำซัพพอร์ตมาให้หน่อยวิธีการเอาเข้าทำอย่างนี้ครับไปที่คำสั่งไฟล์แล้วออกคำสั่ง import ครับนำเข้าแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟชื่อไว้ครับก็คือ still support นะครับผมเซฟตรงไหนเอ่ย still support ไม่เป็นไรผมเซฟมา one safety file save as แล้วผมก็เซฟที่ desktop นะครับตั้งชื่อว่า still support โอเค yes insert ไหมนะครับอ๋อโอเคต้องปรับตรงนี้ครับปรับนามสกุลก่อนครับพอดีครับเมื่อกี้ผมตั้งเป็น DBG ไว้ไงมันก็เลยไม่เห็นครับให้เราไปที่นะครับ Second Up File นะครับแล้วก็เลือกมันเลยนะครับนี่ครับแล้ว Import เข้ามาเรียบร้อยครับก็ได้เลยเข้าใจไหมครับโอเคเนาะนะครับก็จะได้อย่างนี้มาซึ่งเวลาอินพอร์ตเข้ามานะครับไฟล์ของมันเนี่ยจะกลายเป็นคอมโพเนนต์ตัวใหม่ขึ้นมาต้องระเบิดออกก่อนครับคลิกขวาแล้ว Export มันถึงจะกลายเป็นชิ้นงานเรานะครับคือเวลาเอาเข้ามาปุ๊บมันจะมองเป็นคอมโพเนนต์ทั้งหมดเป็นกรุ๊ปเดียวนะครับแล้วก็ระเบิดออกแค่นั้นเองอันนี้คือวิธีครับนะความหมายคือเราไม่จำเป็นต้องเขียนคนเดียวก็ได้แยกกันเขียนแล้วค่อยมาคอมไบน์กันเข้าใจไหมครับหนึ่งภาพของเนาะนะครับในทำงานนะครับนะซึ่งในขั้นสูงเดี๋ยวว่าอีกทีนึงคือไฟล์นั้นความหมายคือเราสามารถทำอะไรได้หมดเลยนะครับเอาละครับก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำช็อตครับให้ก๊อปปี้ซัพพอร์ตตรงนี้ออกไปครับห่างกัน1เมตรทั้งหมด6ตัวครับคูณ5ครับเอาห่าง 1.5 เมตรดีกว่าครับแล้วก็ขออีก5ตัวนะครับรวมกันเป็น6ตัวครับแค่นี้นะครับ 1.5 เมตรครับ6ตัวนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเลยกลับมานะครับทำช็อปดออิ้งนะครับน้องดูพี่ก็ด้วยนะครับเอาล่ะนะครับนะเดี๋ยวเรานะครับจะมีการปรับแก้เล็กน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลบตรงนี้ลงนะครับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีการปรับแก้นะครับปรับแก้เดี๋ยวจะลบซัพพอร์ตตรงนี้ลงต่ำลงไป25เซนครับทุกคนมูฟทุกคนเลือกเหล็กด้านบนตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มูฟลงครับ25เซนครับจุด25นะครับเดี๋ยวซัพพอร์ตเราจะมี2ไทป์นะครับดูทีนะครับให้เราเลือกเหล็กตัวบนนะครับแล้วก็มูฟลง25เซนครับก่อนเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะมูฟลง25เซนโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยไอเสาเหล็กตัวนี้มันเกินใช่ไหมครับ3ต้นใช่ไหมครับมันเกินไปใช่ไหมเราสามารถสเกลได้พร้อมกัน3ต้นดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับดูนะทุกคนดูนะผมนะผมเลือกเสาทั้งหมดโดยการที่จะขวามาซ้ายนะครับแล้วออกคำสั่งสเกลมันจะมีเซนเตอร์ไลน์ของเหล็ก3เส้นขึ้นมา3ต้นใช่ไหมครับตรงนี้แล้วดึงตรงกลางครับแล้วดึงลงมาข้างล่างเห็นไหมมันจะหดอย่างนี้พร้อมกันเลยแล้วเอามาล็อกกับขอบด้านล่างตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับ easy and fun ครับง่ายมากๆเห็นไหมครับแล้วก็เบรกแค่นี้ครับเดี๋ยวตอนบ่ายกลับมาเราจะมาถอด EOQ แล้วก็ทำช็อปครับก็จะจบหลักสูตรเรานะครับที่เป็นพื้นฐาน scale for condition นะครับสร้างโมเดลเรียนรู้แล้วใส่ attribute คำนวณไปก่อนแล้วนะครับต่อไปครับถอด EOQแล้วตามด้วยเขียนช็อปนะครับก็จะครบหลักสูตรหลักนะครับก็ผมเรียก3 in 1นะครับและตอนนี้ทุกคนเช็คดูนะครับว่า
เหล็กของเรานะครับยาวเท่าไหร่ครับตัวเสาครับก็จบละเช็คดูนะครับอันนี้คือเมตร25ส่วนตัวนี้ครับนะครับนะซัพพอร์ตเราบ่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำช็อปดออิ้งให้ผู้รับเหมานะครับเพราะเราเป็นทีมงานนะครับโดยให้ดีเทลซัพพอร์ตไทป์1ไทป์2รวมถึงทำแปลนฐานรากแปลนนะครับแล้วก็ดีเทลทั้งหมดนะครับให้ผู้รับเหมานะครับพร้อมกับ BOQ ดูนะครับว่าทำได้ยังไงช่วงบ่ายนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนแล้วกลับมาใหม่ครับสักบ่าย 5:00 นนะครับ